สวัสดีครับทุกคนคริสนะครับยินดีต้อนรับสู่ครัวของคริสครับวันนี้คริสมาชวนเพื่อนๆหมักหมูเอาไว้ทำอาหารกันนะครับวิธีการของคริสก็จะเป็นวิธีการที่แบบแอบประหยัดนิดนึงเนาะบางคนเขาจะแบบใช้น้ำโซดาอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าของคริสเนี่ยจะไม่ได้ใช้น้ำโซดาก็จะใช้น้ำเปล่าที่อุณหภูมิห้องนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มลงมือหมักหมูกันคริสฝากด้วยนะครับใครยังไม่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คริสฝากกดให้ด้วยนะครับเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะครับเวลาคริสมีอะไรเก๋ๆมาแนะนำกันนะครับโอเคถ้าพร้อมเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือเตรียมหมูแล้วก็หมักหมูกันเลยดีกว่าครับวันนี้คริสใช้หมูสันในในการหมักนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกว่าจะใช้หมูอะไรนะครับก็มาตัดแต่งให้สวยงามเนาะโดยปกติคริสจะใช้สันใช้เนื้อสะโพกในการมาหมักนะครับแต่วันนี้พอดีที่ตลาดที่คริสไปไม่มีเนื้อสะโพกก็เลยได้สันในมาแทนนะครับสันนอกก็ดูไม่ค่อยสวยก็เลยนี่แหละจัดสันในมาซะไม่มีอะไรมากคือสันในเนี่ยเขาหั่นง่ายด้วยนะครับคือแค่ตัดแต่งเอาไอ้พวกแบบผังผืดอะไรของเขาออกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาหั่นขวางเส้นเนื้อเขานะครับคือหมูสันในเนี่ยเขาจะยาวๆอย่างนี้แล้วเนาะเวลาที่เราหั่นเราก็หั่นปกติเลยหั่นแนวตัดปกติเขาก็ขวางเส้นเนื้ออยู่แล้วนะครับมันก็จะง่ายๆเนาะก็วิธีการหั่นหมูของคริสจะหั่นหมูแบบเฉียงมีดนิดนึงนะครับความหนาประมาณ3มิลนะครับคริสจะให้เขาแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะครับเวลาทานจะได้มีเท็กเจอร์เนาะท่านเราหั่นหมูบางเกินไปเนี่ยเวลาที่เราเอาไปทำอาหารนะครับเขาจะแข็งนะเพราะว่าเขาจะสุกเร็วมากแล้วก็ทำให้ตัวหมูเนี่ยไม่สามารถเก็บความชุ่มชื้นไว้ได้เขาก็จะแข็งกระด้างขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหนาของหมูก็มีส่วนที่ทำให้อาหารของเราอร่อยนะครับโอเคหมูคริสก็หั่นเรียบร้อยเนาะ3มิลแล้วก็เอาให้เขาแบบใหญ่ๆหน่อยเวลาทานจะได้แบบได้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นคำนะครับพอเราเตรียมหมูเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ำหมักกันส่วนแรกที่คริสจะใช้ในการหมักหมูก็คือคริสจะใช้เบกกิ้งโซดานะครับเบกกิ้งโซดาเนี่ยมันก็คือคล้ายๆเป็นผงฟูชนิดหนึ่งนะครับเอาไว้แบบสำหรับทำเบเกอรี่เนาะคริสจะใช้เศษ1ส่วน4ช้อนชาใช้น้อยมากๆเพราะหมูของคริสแค่250กรัมนะครับแต่เดี๋ยวสัดส่วนที่คริสให้เนี่ยจะเป็นสัดส่วนของหมู1กิโลนะครับถ้าเพื่อนๆใช้เท่าไหร่ก็ไปหารกันเองโอเคเบกกิ้งโซดาแล้วคริสก็ใส่น้ำเปล่าอุณหภูมิห้องนะครับลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็คนตัวเบกกิ้งโซดาให้ละลายพอเบกกิ้งโซดาของเราละลายเรียบร้อยนะครับก็ใส่ลงไปในหมูเลยหมูถ้าเกิดว่าสดมากๆเนี่ยก็จะหมักไม่ดีนะครับต้องแบบผ่านการฟรีซมาแล้วสักหนึ่งครั้งอะครับถ้าเกิดเราซื้อมาแล้วแบบว่าเป็นหมูสดจริงๆอะไรเงี้ยไม่ใช่หมูแช่ฟรีซมาเงี้ยก็อาจจะต้องมาแช่ฟรีซที่บ้านสักให้เขาแข็งนะครับแล้วก็มาทำให้เขาละลายเพราะว่าการฟรีซเขาเนี่ยมันจะทำให้เวลาที่ฟรีซเนี่ยข้างในที่เป็นน้ำอะไรเงี้ยมันจะแข็งหมดใช่ไหมครับแล้วพอเราเอามาปล่อยเขาละลายปุ๊บเนี่ยน้ำที่อยู่ในเนื้อหมูเนี่ยเขาก็จะออกไปนะครับพอเขาออกไปปุ๊บมันก็จะง่ายกับการที่เขาจะซึมซับเอาน้ำที่เราหมักเข้าไปนะครับก็จะซึมซับรสชาตินั่นเองโอเคเนี่ยตัวเบกกิ้งโซดาที่เขาใส่ลงไปกับน้ำกับหมูเนี่ยแห้งแล้วนะครับหมูเขาก็จะมีความลื่นๆนิดนึงหลังจากที่ผ่านการหมักด้วยเบกกิ้งโซดาเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับเขาใส่แค่ประมาณแบบครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายเรียบร้อยแล้วก็ใส่แป้งมันฮ่องกงไป1ช้อนชานะครับแป้งมันฮ่องกงอ่ะมันก็คือแป้งมันฝรั่งนั่นเองแต่ที่เขาเรียกแป้งมันฮ่องกงเพราะว่าเข้าใจว่าสมัยก่อนอ่ะบ้านเราน่าจะมีแต่แป้งมันสับปะหลังนะครับแล้วก็ตัวแป้งมันฝรั่งเนี่ยแถบเนี้ยมันก็จะมีสิงคโปร์กับฮ่องกงเนาะที่เป็นพอร์ตที่เป็นท่าเรือที่จะมีขายของพวกนี้แต่ว่าด้วยความที่ฮ่องกงเขามันเป็นที่ที่
อังกฤษเช่าไว้ก็น่าจะมีพวกวัตถุดิบพวกนี้เยอะเนาะเวลาคนไทยไปซื้อมาปุ๊บเราก็เรียกว่าแป้งมันฮ่องกงครับเพราะว่าเป็นแป้งมันที่เราซื้อมาจากฮ่องกงแต่จริงๆแล้วมันคือแป้งมันฝรั่งตามนั้นอันนี้ด้นแล้วนะไม่รู้จริงหรือเปล่าอย่าเชื่อมากลองไปหาดูนะครับอันนี้เป็นใช้อาศัยความน่าจะเป็นล้วนๆน้ำตาลกับแป้งมันฮ่องกงเรียบร้อยนะครับก็ทุกสิ่งอย่างก็กลืนเข้าไปในเนื้อหมูเลยดูสิง่ายมากๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวคริสจะใส่ไข่ขาวลงไปนะครับแอบมีไข่แดงแตกปดมานิดนึงไม่เป็นไรเนาะสัดส่วน1กิโลเนี่ยก็จะใช้ไข่ขาวประมาณ1ฟองนะครับอันนี้ก็ของคริสเป็นเซต1ส่วน4กิโล250กรัมก็ใช้ไข่ขาวประมาณแบบเซต1ส่วน4ฟองที่เหลือก็เอาไปทำอย่างอื่นนะครับพอเราใส่ไข่ขาวลงไปก็นวดต่ออีกทีนึงทำไมต้องใส่ไข่ขาวที่ใส่ไข่ขาวเนี่ยเพราะว่าไข่ขาวเนี่ยมันจะไปเคลือบปิดตัวเนื้อหมูนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆปรุงรสตอนที่เราหมักหมูด้วยเนี่ยนะครับตัวไข่ขาวเนี่ยมันจะช่วยเคลือบผิวของหมูนะครับไม่ให้รสชาติที่เราใส่เข้าไปแล้วหมูเขาซึมซับออกไปแล้วเนี่ยไม่ให้มันคายออกมานะครับตอนนี้ก็นวดแป๊บนึงเนี่ยประมาณ3นาทีนะครับตัวหมูก็ซึมซับเอาไข่ขาวเข้าไปหมดเรียบร้อยละดูสิหมูเขาก็ดูนุ่มขึ้นแล้วก็มีความเงามันเงานะครับโอเคพอได้เท่านี้แล้วนะก็คริสโอเคแล้วแหละถือว่าบรรลุละสำหรับคริสนะครับพอหมูของเราได้ที่เนาะก่อนที่เราจะเอาหมูไปพักนะครับคริสก็ใส่น้ำมันงาลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะ1ช้อนชานะครับที่คริสใส่น้ำมันงาเนี่ยเพราะว่าคริสอยากได้กลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมของน้ำมันงาสักนิดนึงเสียดายติดช้อนอยู่เอาให้หมดถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีน้ำมันงาเนี่ยจะเป็นน้ำมันพืชน้ำมันหมูอะไรได้หมดเลยนะครับก็พอหมูของเราใส่น้ำมันงานวดจนเข้าเรียบร้อยนะครับกลิ่นน้ำมันงาหอมฉุยมากคริสจะเอาใส่กล่องไว้กล่องที่คริสจะใช้เก็บในตู้เย็นนี่แหละพักเข้าไว้ข้างนอกตู้เย็นนะครับประมาณสักชั่วโมงหนึ่งหรือ2ชั่วโมงก็ได้พักไว้อุณหภูมิห้องเลยนะครับในอากาศร้อนก็พักไว้สักชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่อันนี้คริสทำตอน4ทุ่มก็เดี๋ยว5ทุ่มเที่ยงคืนเดี๋ยวเที่ยงคืนคริสมาเอาใส่ตู้เย็นนะครับทำไมเพื่อนๆบางคนเนี่ยเวลาหมักหมูเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาหมูไปฟรีซไว้เลยนะครับแล้วก็เวลาจะเอามาใช้งานก็ค่อยดีฟรอสอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าสูตรของคริสเนี่ยวิธีการของคริสเนี่ยมันไม่เหมาะกับการเก็บแบบนั้นนะครับถ้าเก็บแบบนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่หมูมันแข็งปุ๊บเนี่ยไม่รู้ว่าของคนอื่นเขาจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ของคริสนะคริสสังเกตว่าเวลาที่หมูมันแข็งแล้วเนี่ยไอ้พวกเครื่องปรุงที่เราหมักไว้ใช่ไหมครับมันแทรกซึมเข้าไปในเนื้อหมูแล้วเนี่ยพอมันแข็งปุ๊บอะมันจะทำให้เนื้อหมูแบบโมเลกุลของหมูมันอ้าออกนะครับพอโมเลกุลของหมูมันอ้าออกนี้ใช่ไหมครับตอนที่มันมีน้ำแข็งอยู่อ่ะมันก็มีน้ำแข็งแทรกอยู่ตรงกลางนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเราดีฟรอสต์ปุ๊บอ่ะน้ำแข็งที่อยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยเขาหลุดออกไปปุ๊บตัวหมูมันก็จะแบบเหมือนแบบเป็นโพรงอะครับตัวเท็กเจอร์หมูมันจะเป็นโพรงเงี้ยนะครับแล้วมันก็จะเป็นโพรงเป็นโพรง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 เต็มไปหมดทั้งชิ้นหมูมันก็สภาพของมันคือไม่ต่างจากฟองน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคริสก็เลยจะไม่เก็บหมูของคริสไว้ในช่องฟรีซเนาะคริสก็จะเก็บไว้ในช่องเย็นจัดนะครับคือแค่ให้หมูเขาแบบรักษาตัวอยู่ได้โดยที่ไม่มีกลิ่นไม่เหม็นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่แข็งนะครับเป็นแบบนั้นนะครับที่คริสต้องการนะครับเวลาเราหมักหมูครั้งนึงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของตู้เย็นด้วยเนาะบางตู้เย็นอ่ะช่องแช่เย็นจัดอ่ะก็เก็บหมูไว้ได้นานนะครับเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีนู่นนี่นั้นอะไรล็อกของเขาอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตู้เย็นแบบเก่าๆรุ่นเก่าๆแบบของคริสเนี่ยก็คือมันจะเป็นแบบชั้นบนมันเป็นช่องฟรีซใช่ไหมครับแล้วก็1ประตูเนาะแล้วก็ประตูข้างล่างเนี่ยมันจะมีลิ้นชักอยู่ข้างใต้ช่องฟรีซอย่างนั้นนะช่องนั้นก็เป็นเย็นจัดนะครับแล้วก็ตัวหมูที่เราหมักแล้วเนี่ยจะมีอายุอยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกลัวลืมหรือว่าแบบหมักไว้แล้วแบบเผื่อมีคนอื่นมาใช้ด้วยเขียนแปะไว้ก็ได้นะครับว่าทำวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับจะได้เข้าใจตรงกันแล้วก็
ไม่หลงลืมนะครับบางทีตู้เย็นเนี่ยมันมีฟอสซิลอยู่เยอะมากเพราะว่าเราลืมนั่นเองนะครับก็เรียบร้อยนะครับวิธีการหมักหมูง่ายๆเนาะวิธีการหมักหมูอันนี้ของคริสก็เหมาะกับการที่จะเอาหมูไปผัดอะไรต่างๆนะครับไม่เหมาะกับการไปต้มนะเอาไปผัดน้ำมันหอยเอาไปทำข้าวผัดไปทำผัดซีอิ๊วไปทำผัดรัดหน้าอะไรเงี้ยจะเหมาะมากนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้คริสขอตัวไปแล้วนะครับทุกคนใครยังไม่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คริสฝากกดให้ด้วยนะครับเราจะได้พบกันบ่อยๆเวลาที่คริสมีเมนูใหม่ๆมาแนะนำกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากคุยอะไรกับคริสก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวคริสมันตอบให้ทุกคนเลยเนาะโอเคไปจริงๆแล้วครับทุกคน Enjoy your cook นะครับแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าครับบ๊ายบาย